นิพพานไม่เข้าไม่ใช่เข้าไปมึงจะเอาอะไรเข้าไปนิพพานนิพพานแปลว่าดับภาษามคตคำว่านิพพานคือลูกพ่อแม่ต้มอาหารมาอย่าเพิ่งกินนะลูกข้าวยังไม่นิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นแล้วมึงจะเข้าได้ยังไง เป็นภาษามรรคเนี่ยก็คือถนนภาษามคตเรียกว่ามรรคถนนนี่แหละมันเป็นภาษาเฉยๆแล้วมึงก็เอาเป็นจริงเป็นจังคำว่ามรรคถนนเนี่ยเดินผิดก็เป็นถนนเหมือนกันนะเว้ยจริงไหมอ่ะแล้วมึงจะเอาอะไรมาอธิบายล่ะถ้ามึงไม่ปฏิบัติมึงไม่ต้องไปสนใจหรอกจริงไหมล่ะพระเจ้ายังบอกเลยนิพพานเนี่ยคำว่าดับหรือนิโรธเนี่ยนิโรธถ้าเป็นอักษรศาสตร์ล่ะไม่ใช่แปลว่าดับนะแปลว่าไม่มีขอบกั้นอะไรนี้หมดนั่นอักษรศาสตร์แต่ครูบาอาจารย์แปลว่านิโรธนิโรธะเนี่ยนิโรธเนี่ยแปลว่าดับก็ถูกต้องในระดับก็ได้แต่ไม่ตรงตัวในอักษรศาสตร์นะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของโวหารถ้าเป็นเรื่องของปรัชญาจิตวิทยาก็เป็นอีกเรื่องนึงจริงไหมเหมือนคนแก่คนเก็บคนตายเนี่ยที่การเกิดที่ภาษาคนแต่ภาษาธรรมไม่ยังมีคนเกิดนะเป็นนามก็คือความคิดปรุงแต่งคือการเกิดหรือเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นคือการเกิดในทุกขณะไม่ได้มีคนเกิดนะเข้าใจไหมถ้าว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายใครก็รู้ถ้าเพ่งอสุภะแล้วจะแก้ราคะได้พวกผ่าศพไม่เป็นบรรลุธรรมหมดเลยจริงไหมจริงครับยิ่งพวกหมอเขารู้จักเส้นเอ็นแยกแม้กระทั่ง DNA ทำไมแยกตัวเองออกจากกามไม่ได้ล่ะฮะจริงไหมจริงใครก็รู้ว่านี่ท้องมีขี้ตรวจออกมาก็หมิ่นทำไมพวกมึงรักกันยังหลงกันอยู่ล่ะเพราะมันไม่รู้จริงนี่เขาเรียกว่าระบบสัญญาไปคิดเอาจริงไหมนี่แหละเขาเรียกธรรมเข้าถึงด้วยการปฏิบัติเท่านั้นไม่มีทางหรอกคนอยู่ในฐานะหลวงตากับอยู่ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ต่างกันมากด้านการบริหารเข้าใจไหมจริงไหมคน200กว่าชีวิตเนี่ยอยู่ในกำมือหลวงตาทุกคนแบกความหวังไปจริงไหมนั่นหน้าที่หลวงตาจะทำยังไงอ่ะทุกคนหวังในตัวหลวงตาหวังไปพึ่งหลวงตาจริงไหมนั่นคือหน้าที่ของเราทำยังไงเราดูแลเขาไม่ใช่ดูแลอย่างเดียวต้องปกป้องด้วยคุ้มครองด้วยรักษาด้วยครบวงจรเลยมันไม่เสียหายหน้าที่จะไปแทรกแซงใครได้เลยมากมายเลยจริงไหมทำยังไงบริษัทตัวนี้จะเดินไปได้ไม่ขาดสภาพคล่องจริงไหมคนไปอยู่ไม่ใช่ไปอยู่เฉยๆนะมันต้องกินต้องขี้จริงไหมหรืออย่างน้องมิ้นเนี่ยเป็นดารามันไม่ขี้ไงจริงไหมจริงไหมมันก็ต้องกินต้องขี้ทุกคนไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าพระจริงไหมต้องทำส้วมให้มันส้วมเต็มเราก็ต้องดูดส้วมเอาขี้ไปทิ้งให้มันสารพัดจริงไหมล่ะมันเจ็บป่วยก็ต้องดูแลนี่คือการดูแลปกป้องคุ้มครองก็หมายถึงความปลอดภัยของเขาเข้าใจไหมต้องมีทุกอย่างทั้งตำรวจทั้งทนายทั้งทหารจริงไหมมีนักกฎหมายมีนักวิชาการมีวิศวะมีทุกอย่างมีช่างกลทุกอย่างที่มาบวชมีบุคลากรที่นั่นแต่เราไม่ได้ทำงานเพื่ออย่างอื่นเราเป็นศูนย์รวมที่ทำงานเพื่อจะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นปกป้องคุ้มครองดูแลคนในบ่อน้ำพระอินทร์ที่ไปตรงนั้นจริงไหมเขาจะได้มีหน้าที่ซัดอย่างเดียวทำเอาเองแล้วไม่ได้ทำให้กูจริงไหมจริงไหมล่ะ
แล้วมึงจะมาเทียบกูได้อ่ะมึงลองไปอยู่สิมึงจะอยู่มึงจะเลี้ยงคน200กว่าคนได้ไหมอ่ะฮะพระอรหันต์บางคนเนี่ยกินข้าวไม่อิ่มนะคุณบอกไม่ใช่พระอรหันต์จะไปเทศเป็นนะพระปัจเจกนี่พูดทำไม่ได้แม้แต่คำเดียวคนบรรลุธรรมไม่ใช่คนพูดเก่งอันนี้ไม่เกี่ยวพระอรหันต์บางองค์สอนคนไม่ได้เลยเพราะตัดสรู้ดับไปแล้วไม่รู้จักอะไรเลยก็มีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องม้าสี่ม้าเลยม้าสามม้าม้าแก่หมายถึงพระโสดาบันพระสกิทาจริงไหมม้าสามม้านะม้าเทศหมายถึงพระอนาคามีม้าอาชนัยหมายถึงพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเปรียบเหมือนม้าอาชนัยวิ่งไวคือบรรลุถึงเป็นพระอรหันต์แต่สีไม่สวยหมายถึงไม่มีลาภสักการะไม่มีคนนับถือนะรูปร่างไม่ดีนะหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงไม่มีบารมีไม่มีฐานอะไรเลยแต่เป็นพระอรหันต์พูดธรรมะไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะคนพูดเก่งเยอะแยะจตุพลชมพูนี้นี่โอ้โหเก่งไอ้โน้ตเนี่ยเยอะจริงไหมอันนี้เขาเรียกว่านักพูดนักจิตวิทยานะเป็นบารมีเป็นพรสวรรค์ของเขาหลวงตาก็ทำไม่ได้พระพยอมนี่สุดยอดในการพูดนะจริงไหมกูเนี่ยพระพยอมแกไม่เคยด่างพ้อยเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเลยจะด่างพ้อยเรื่องแก้ขายทุเรียนจริงไหมล่ะมันมีทางเสียอยู่จริงไหมแกบอกไม่ใช่พุทธพาณิชย์นะนั่นน่ะแกพยายามเรียกบาลีเหมือนทนายรักษากฎหมายเพื่อจะเรียกกฎหมายเรียนกฎหมายจริงไหมอัยการก็เรียนกฎหมายเพื่อจะเอาคนเข้าคุกอันนี้เพื่อจะเอาคนออกคุกจริงไหมแต่คุณเป็นผู้นั่งบัลลังก์ผู้ตัดสินคณะกฎหมายอันเดียวกันนั่นแหละจริงไหมพวกไปเล่นไฮโลเนี่ยทำไมมันชวนกันไปเล่นแต่ความเห็นมันชวนกันไปนะแต่ความเห็นทำไมมันไม่ตรงกันทั้งที่มันชวนกันไปเล่นเนาะเพราะฉะนั้นถึงมีเจ้ามือคือคนเป็นกลางจริงไหมมึงเห็นไหมเจ้ามือนี่คือผู้พิพากษาตัดสินความเป็นกลางแต่ตัดสินด้วยหลักฐานจริงไหมพยานหลักฐานขณะมันไปด้วยกันมันยังความเห็นมันยังไม่ตรงกันเลยยังมีการยักกันเกิดขึ้นจริงไหมแล้วนับภาษาอะไรล่ะจริงไหมนี่คือธรรมะมันเป็นคนงดงามมากนะแต่คนไม่มีธรรมะจะไปอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนตนจะเป็นไปได้ยังไงจริงไหมล่ะอยากให้คนอื่นเชื่อเหมือนตนเต็มหัวใจมันอยู่อัตตาจริงไหมมันเยอะในประเทศไทยพระอรหันต์ยังดมดาบตูดเขาอยู่ยังเป็นพระอรหันต์สำเร็จพระอรหันต์แล้วแต่งงานใหม่ก็มีกูก็เพิ่งเคยเห็นแต่ยุคนี้นะฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หรอกจะเป็นก็เป็นเสือไม่มีใครห้ามจะเป็นอะไรก็เป็นนะเป็นพระบิดาพ่อทุกสถาบันก็เป็นเสือจริงไหมฮะแต่กูก็มีสิทธิ์เชื่อของกูเขาก็มีสิทธิ์เชื่อของกูอันนี้คือความยุติธรรมกูไม่อยากให้ใครมาเชื่อกูนะจริงไหมถ้ากูอยากให้คนไปวัดกูมึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูก็โง่เต็มทนแล้วกูต้องหาให้มันกินเพิ่มขึ้นจริงไหมแล้วกูได้ประโยชน์จากหาอะไรมึงฮะจริงไหมล่ะแหมไปลงเครื่องบินกูต้องเอารถไปรับอีกสถานไปส่งเครื่องอีกสถานจริงไหมเพราะอะไรล่ะจริงไหม
ึงก็ลองคิดดูมันมีคนบ้าอย่างกูไหมล่ะมึงแค่ย้ายตูดไปนะกุฏิกูทำให้มีมุ้งลวดมีห้องน้ำในตัวฮะตื่นเช้ามาขออย่างเดียวมึงออกมากินข้าวก็พอแล้วจริงไหมแค่นั้นอ่ะฮะแล้วกูจะเอาอะไรจากมึงอ่ะแม่ตลกมึงรู้ไหมอยู่อเมริกาเนี่ยไปนั่งฟังอย่างเงี้ยชั่วโมงละสี่จริงไหมคนไทยเนี่ยกูทำกุฏิให้อยู่ฟรีเลี้ยงฟรีมันยังไม่ไปเลยแล้วก็สอนฟรีด้วยแนะนำฟรีด้วยฮะไม่ได้เสียตังค์เดี๋ยวถ้าไม่มีนะมันหมดจากประเทศไทยมึงจะรู้หรอกตอนนี้ย้ายไปอยู่โน่นแล้วเจริญงอกงามทางยุโรปแล้วกูจะบอกนะมึงต้องเสียเงินเยอะเลยที่จะเข้าคอร์สเนี่ยกูบอกทำไมมีของมีค่าทำไมไม่รีบถือไปเรื่องของตัวเองแท้ๆไม่ใช่เรื่องของกูเลยจริงไหมล่ะมึงเชื่อไหมไอ้หนึ่งเนี่ยบ้านมันสร้างมา50 ล้านนะพวกมึงจะมาเดินออกเดินเล่นเข้าๆออกๆสบายเหมือนบ้านของตัวเองเลยก็ลองคิดดูลองคิดดูดีๆเดินไปเดินเข้าไปเลยมึงลองคิดดูนะเริ่มต้นอย่างน้อยก็35 ล้านเลยยังไม่ตกแต่งนะจริงไหมหนึ่งหลวงตาคุณอัจฉราพันธ์อ่ะปัจจีอ่ะบอกฉันที่ห่วงบ้านมากคือว่ามันไม่ห่วงไงดีนะมันกัดฟันอยู่เลยนะจริงไหมแล้วมึงทำได้ไหมอย่างเงี้ยฮะมึงอย่ามาอวดเก่งนะมึงทำได้ไหมอ่ะทำได้เหมือนไอ้หนึ่งไหมยังไม่ได้ค่ะไม่ใช่เอาคำพูดฮะพูดอะไรก็ได้แล้วหลวงตาสอนเขายังไงคะกูไม่ได้สอนมึงกูสอนมึงยังไงหนูฮะกูไปจะสั่งมันกูไปสอนทำไมกูสั่งมันกูรู้อะมึงรู้อะกูสั่งฮะมันก็สั่งกูมันสั่งกูมาจริงไหมสั่งไม่สั่งธรรมดานะสั่งหลายหนด้วยนิมนต์หลวงตามาก็คือสั่งนั่นแหละจริงไหมล่ะแต่มันใช้คำว่านิมนต์อยู่ท่ามึงเข้าใจไหมมึงคิดว่าเขานิมนต์เนี่ยมึงคิดว่าเขาไม่สั่งมึงไงแต่เขาบอกสลวยอ่ะนี่มึงสั่งอะไรมาจริงไหมใช้คำว่านิมนต์มันภาษามันดิ้นได้คนไทยก็ใช้ความสละสลวยที่จริงก็สั่งนั่นแหละจริงไหมล่ะเหมือนกินเนี่ยรับประทานพระราชาเสวยจริงไหมบ้านเราเนี่ยกินถ้าพูดยัดหาก็ได้ก็เหมือนกันจริงไหมเห็นไหมมันดิ้นหมดเลยภาษาฮะเปิดบ้านให้ใครแต่ใครมาก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยเดินเห็นเข้ามาไม่รู้จักมันก็ยังงงอยู่นะมันเกิดอะไรขึ้นเชียนไหมล่ะบ้านมันนะจะคิดว่าพลาดก็ไม่ได้ถ้าก็ไม่รู้หรอกก็ไม่รู้อย่าไปอย่าไปทำให้มันเผยอย่านะขนาดกูว่าจะสูบบุหรี่กูยังไม่กล้าเลยเข้าใจไหมแค่เรามาถึงเนี่ยกูเอาบุหรี่มาตั้งนานเลยมึงเห็นไหมกูก็มีมารยาทอยู่เหมือนกันมึงเห็นความมารยาทของกูไหมนะแหมมาหาว่ากูไม่มีกูเหตุกรรมอยู่ตั้งนานแล้วนิมนต์สูบเลยครับนิมนต์สั่งถ้ากูไม่ทำตามก็ไม่ได้ต้องรอจริงไหมล่ะกูต้องก็ต้องแหม
แต่กูเนี่ยไม่นั่นนะกูไม่เป็นตัวของตัวเองหรอกจริงไหมล่ะมึงรู้ไหมว่ากูมาเนี่ยมันสั่งกูมาเนี่ยกูใช้รถ5คันนะฮะมึงเชื่อไหมรถ5คันเนี่ยมึงลองคิดดูนี่ยังชุดเล็กนะถ้าเตะเต็มวงกูแล้วโอ้โหเอ้ยมึงเชื่อไหมวันหนึ่งเท่าไหร่40,000-50,000นะกูไปนะกาฬสินธุ์เนี่ยเต็มวงเลยนะเกือบ10คันรถอ่ะเอาไหมนะมึงดูนะมันไม่ใช่ว่ามาง่ายๆนะจริงแล้วนี่มันเป็นคำสั่งเขาให้มากูมากูยังคิดถึงเฉลี่ยรายได้กูต่อวันบอกมันไม่คิดหรอกก็เลยพูดอะไรไม่ได้พรุ่งนี้กูก็ไปแล้วหนึ่งเลยเดี๋ยวมันก็ไปครับเดี๋ยวรอเจอพระอาจารย์ที่เมืองกาญจน์เมืองกาญจน์เดี๋ยวรอเจอเมืองกาญจน์เจอคุยเมืองกาญจน์ไม่ฮะจริงนะมันมีความผูกพันมึงรู้ไหมมึงเชื่อไหมไอ้หนุ่มไอ้หนึ่งเนี่ยกูว่าอย่างน้อยมันเนี่ยใจสลายเลยแหละพวกกูออกไปเนี่ยจริงๆนี่คือความรู้สึกจริงๆมึงเห็นโยมสุขิตไหมทั้งที่ไม่เคยเห็นกูเลยมึงเชื่อไหมกูใช้เงินมันปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยกูว่าล้าน2 ล้านเห็นไหมใครพูดถึงจริงไหมถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักกันเห็นไหมเขาเสียสละขนาดนี้มันพวกเรา20 บาทเนี่ยก็ยังเห็นไหมหล่นแล้วยังเคลียหาจนย่าตายมึงว่าไหมอ่ะจริงไหมมึงจะเอามาตรฐานของตัวเองไปพูดไม่ได้หรอกมึงเชื่อไหมโอ้โหกูก็เหมือนกันเห็นไหมกูทำจริงๆจนกูบอกว่ากูอยู่ไม่ได้ครอบครัวกูเดือดร้อนแน่กูไม่เสียดายจังแล้วนะกูอยู่ข้างนอกเนี่ยกูทานหลายทางเลยนะทานให้เด็กไม่มีทุนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทานเยอะเหมือนกันกว่ามันจะเรียนจบปริญญาตรีมันถ้าอยู่ข้างนอกนานๆนี่ก็สงสัยจะมีอีกหลายแปดอันนั้นกูไม่นับกูนับเฉพาะแต่งอันนั้นไม่นับเขาไม่นับตัวนั้นไม่นับนะเขาไม่นับหรอกไปนับได้ยังไงก็หนึ่งเนาะไม่ได้นับอันนั้นเป็นความเมตตาส่วนตัวที่มีให้พวกมันมากมายไก่กองเลยกูจริงไหมหัวจะปวดสับไหมหัวจะปวดดื้อมาหัวจะปวดนะแล้วก็เป็นความธรรมชาติด้วยไม่มีปัญหาหลวงตาไม่เคยมีปัญหาคือเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้เอาตัวนั้นเป็นมาตรฐานจริงๆแต่เป็นธรรมชาติที่อะไรนะของตัวของเราเองนะเราไม่ใช่เป็นเจ้ากี้เจ้าการเจ้าของเด็กจริงๆไม่เคยไปสักแต่เขาจะทำยังไงคือเราเป็นเพื่อนกันบางทีไม่มีเรื่องพวกนี้เลยจริงๆนี่เป็นความพิเศษจริงๆของหลวงตาหลวงตาแพ้ความสวยมากเป็นชาวลึกเฮียงจริงๆจอมโจรถนอมบุพาไอ้เสี่ยวหงน้องๆน้องเสี่ยวหงนะหนึ่งนะถล่มวังค้างคาว
รรมดาคนมีน้ำใจหนึ่งมันมีน้ำใจชั่วไปไม่ใช่เป็นคนกักขังจริงๆเป็นคนที่มีศิลปินในตัวจริงไหมเขาเรียกศิลปะเป็นธรรมชาติมากพวกนี้อบอุ่นด้วยนะจริงไหมแต่มันจะชอบอบอุ่นแต่กระดานลานางแบบอะไรประมาณคือเขามีรสนิยมดีอ่ะเข้าใจไหมนะแต่กูเนี่ยมีทั่วไปไม่ค่อยมีรสนิยมแบบนี้กูลูกทุ่งได้ทุกรูปแบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเหมือนผัวกับเมียในแต่งงานกันรู้ไหมเนี่ยส่งเข้าหอคืนแรกเมียเขาอยากสารภาพกับสามีก่อนจะมีอะไรกันก็เลยสารภาพก็เลยบอกสามีว่าฉันมีอะไรจะสารภาพสามีบอกว่าตามสบายเลยแล้วเปิดอกคุยกันฉันเคยผ่านผู้ชายมาแล้วเมียก็สารภาพบอกก็บอกไม่เป็นไรนะฉันก็มีเหมือนกันอยากสารภาพฉันก็เคยผ่านผู้ชายมาแล้วเหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้รับไม่ได้นั่นซุปเปอร์แมนมึงเคยเป็นซุปเปอร์แมนนะฮะใช่ซุปเปอร์แมนคำว่าซุปเปอร์แมนเนี่ยมึงรู้จักซุปเปอร์แมนตัวจริงไหมไม่ใช่ไปใส่กางเกงในข้างนอกอย่างนั้นซุปเปอร์แมนจริงๆชายเหนือชายไปทุกอย่างนะนะมันผ่านอะไรมามากมายผ่านความทุกข์และทมผ่านความอะไรมาเรื่อยๆที่มันผ่านทุกมาถึงกว่าจะมาถึงในจุดนี้ได้มันยาวเหมือนกันนะถ้าจะเล่าคงไม่หมดนะโดยเฉพาะตัวหลวงตาเองหลวงตาเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กจรจัดเป็นอะไรหลายอย่างไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลยแต่เป็นคนที่ศึกษาศึกษาไม่ได้ศึกษาในห้องศึกษาข้างนอกศึกษาจริงๆศึกษาชีวิตแต่หลวงตามีอย่างเดียวคือหลวงตาไม่กินเหล้าไม่ชอบเมาชอบสูบบุหรี่แค่นั้นสูบแค่บุหรี่เหล้าเนี่ยไม่เอาเลยถามว่ากินได้ไม่กินไม่รังเกียจแต่ไม่เอาไม่ชอบเทเพขนาดไหนก็ตามจะไม่ยอมเมาเพราะหลวงตาว่าคนเมาเนี่ยคือคนขาดสติมึงเคยเห็นคนเมามาพูดกับที่มึงไม่เมาไหมนั่นแหละคุยกับคนพวกรู้ธรรมะก็แบบนั้นนั่นแหละคนพูดธรรมะเมากับมึงไม่เมาเนี่ยบางทีต้องโอ้ไม่เอาเหมือนกันเข้าใจไหมอยู่วัดด้วยกันกูเตือนอยู่เรื่อยมึงอย่ารู้เลยมึงหาเงินฮะเดือนหนึ่งเนี่ยมึงหาเงินกี่วัน3วันคือมึงปฏิบัติธรรมแค่3วันต่อเดือนเพราะมึงหาเงินเดือนหนึ่ง3วันเนี่ยมึงใช้ไป27วันจะมีตังไหมภาวนาก็เหมือนกันแล้วพอมีเงินนิดหน่อยแหมเอาไปใช้หมดพูดออกมาหมดก็ไม่มีรอให้มึงรวยจนใช้ไม่หมดก่อนนั่นแหละค่อยใช้นี่มีเงินแหมบาทสองบาทสามบาทเงินมันต้องฝากธนาคารทำไมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ถึงไม่ขาดสภาพคล่อง
เพราะผู้บริหารที่ดีเชื่อไม่เห็นไม่เผยมีปัญหาเลยไม่มีกระถิ่นไม่มีพระฝ่าไม่ได้สนใจแต่ว่าทำไมมีเพราะเราบริหารลงไม่ดีเราไม่ให้ขาดความคล่องเราไม่ได้ทำที่ช่วยคนต้อง200กว่าคนฮะจริงไหมมึงต้องดูมีอยู่มีกินมีใช้ของใช้ทุกอย่างสบู่ยาสีฟันยาสระผมอยู่ที่นี่หมดยารักษาโรคชุดที่ใส่ที่วัดมีพร้อมมึงเดินจะตู่เข้าไปได้ถ้ามึงมีทัวร์กับหัวใจไปมึงต้องคิดดูอะมันมีที่ไหนอะมึงไม่มีตังค์สักบาทมึงก็อยู่ได้ตลอดชีวิตที่นี่กูทำไม่ให้มึงแล้วมึงจะรู้ว่ามึงไปอยู่กับกูมึงจะรู้เรื่องไปที่ไหนอ่ะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยกูบอกแล้วกูเก่งมึงคิดดูกูมีเมีย8คนไม่ขาดสภาพคล่องเลยแล้วก็ไม่ทะเลาะกันด้วยไม่ชี100เป็น100 100กว่านะผู้หญิงมึงคิดดูไม่มีทะเลาะกันลองคิดดูมึงจะทึ่งความสามารถจะทำยังไงแค่มี4คนมันยังจิกกันเลยบางวัดต้องปิดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีหรอกค่ะผู้หญิงเยอะๆเนี่ยทะเลาะกันแต่ไม่ชีผู้หญิงเป็นร้อยกว่าทำไมแล้วทำไมคะต้องไปแล้วค่ะมึงรู้เลยมึงต้องไปค่ะต้องใช้แค่นางเอกช่องเจ็ดน้ำดูสิอย่างเงี้ยได้อะไรพระพิฆเนศนี่อีเนี้ยมึงแสดงหนังเรื่องอะไรบ้างมาพี่ก็เห็นไปมาสองวันไฟเราอยู่สองวันเล่นไฟเล่นประมาณ5-6เรื่องค่ะเห็นไหมตอนนี้ก็มาเล่นนี เห็นไหมทุกคนผ่านอะไรมามากมายเห็นไหมแต่หลวงตาในด่าคนเนี่ยเขาพอใจด้วยซ้ำนะถ้าหลวงตาด่าเขาจะภูมิใจมากจริงทำไมล่ะเป็นอย่างนั้นคนอื่นไปด่าอยู่ในวัดเนี่ยโอ้ยวันไหนเขาเห็นหลวงตาเนี่ยนะเขาไม่เชื่อนะฟ้าสว่างเขาว่าปัญหานั้นเลยดิทำไมคนคนนั้นถึงมีอิทธิพลต่อคนได้ขนาดนี้ฮะกูบอกแล้วไงจะสร้างคนคนหนึ่งใช้คำพูดหมื่นคำพันคำจะทำลายคนคนหนึ่งใช้คำพูดไม่กี่คำคนนะเว้ยทำยังไงมึงจะทำให้เอมินเนี่ยรักมึงได้กูมีความสามารถเนี่ยไม่มีข้อแม้เนี่ยความคนทำไมรักกูได้อย่างนี้มันยังรักกูเลยไอ้หนึ่งยังรักกูเลยทั้งผัวทั้งเมียจริงที่กูไม่มีอะไรให้มันกูด่ามันด้วยซ้ำนะมึงรู้ไหมมันเกินจากคำที่จะพูดจริงไหมมันเป็นความรู้สึกแต่คนกับทำลายความรู้สึกของกันนั่นเองความรู้สึกนี่สำคัญกว่าเงินทองนะจริงไหมเพชรทองเนี่ยเต็มตลาดอยู่เต็มหมดแต่คนดีๆอยู่หายากเพชรกับทองอย่ามาอวดตัวเลยNo.
ถามกูมั้งให้กูไปก่อนพรุ่งนี้ก่อนไปกุฏิกูจะให้นอนด้วยทั้งสองคืนจริงไหมนี่กูยังไม่ได้นอนกับมึงเลยนะห้องกูก็มีแอร์เหมือนกันนี่แหละคืนนี้เป็นในนอนนู่นมึงไปนอนนู่นแหละห้องพักห้องพักแต่ถ้าไฟดับกูก็ย้ายอย่างนั้นกูเดินกูย้ายไปแล้วจะมึงพอกูใกล้จะหลับมาปลุกกูย้ายกลับไปอีกกูมันตายแล้วแล้วกูก็ไม่อยากนอนใกล้นอนกูกลัวมันนอนไม่สบายเพราะกูตดจริงไม่ก็เราจะเอาเราสนิทเลยครับโอ้ก็จำดีนะที่มึงไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่กูเป็นคนชอบนอนตดนะถ้ากูตดแล้วกูจะสบายใจไงเพราะกูรักษามารยาทเยอะเหลือเกินตอนกูไปกูนั่งอยู่เนี้ยจริงไหมเมื่อวานกูนั่งหลายชั่วโมงใช่ไหมกูเลยมารยาทกูก็เลยอยู่ในท้องกูเยอะพอเมื่อคืนกูมาถึงก็เลยโอ้โหนะก็เลยเสียงดังมโหฬารน้องมิ้นเนี่ยนะน้องตาก็นะเห็นความงดงามแล้วน้องตาจะทำให้แก่งดงามทั้งเป็นนางฟ้าไม่ใช่เป็นนางเอกอย่างเดียวต่อไปน้องมิ้นนี่ก็จะทำงานเป็นนางฟ้าด้วยคือเป็นใจดีไงใจงามเนี่ยคอยดูนี่ได้รับรางวัลดารารำหญิงดีเด่นเห็นไหมดีเด่นอย่างเดียวไม่พอต้องยอดเยี่ยมสุดยอดอะไรเงี้ยมันต้องอย่างนั้นเนาะคนทำดีคอยดูเหมือนตำรวจนะตำรวจเนี่ยหลวงตาก็จะทำให้เขาภาพลักษณ์ตำรวจเลยที่สิรินธรที่ช่องเม็กเห็นไหมใกล้ๆเคียงโรงพักแถวนี้ตำรวจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสร้างเข้าขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้กูเนี่ยกี่สถานีวะตำรวจแห่งชาติฮะที่ฉันที่หนักๆไม่ที่เขาออกมาสองครั้งพระอาจารย์ชิงทรัพย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่เห็นไหมในการสนับสนุนตำรวจนะเห็นไหมเป็นจิตอาสาทำความดีในพาราชนีพุทธธรรมอ๋อไม่ใช่ในอะไรนะในหลวงเห็นไหมทำไปหลวงตาจิตอาสาของตำรวจจชดออกไปช่วยคนเห็นไหมนี่ช่วยคนพวกติดยาพวกอะไรจับมาให้พระอบรมเห็นไหมทำงานแบบช่วยคนคราวนี้มนไปหลวงตาก็ไม่คิดตังค์เห็นไหมโครงการยาเสพติดเนี่ยเอาคนมาพวกติดยาติดอะไรมาเห็นไหมหลวงตาก็จะให้ถ้ามันหนักจริงๆมันมาบวชก่อนก็ได้สักพรรษาสองพรรษาให้มันห่างไปจริงๆให้เห็นโทษเห็นภัยไปจับมันไม่หมดตรงนี้ล้มตาเขาทำคู่ไปช่วยกันดูเห็นไหมโดยเฉพาะเงินทุนเงินทุนที่ล้มตามีช่วยเขาก็เดือนละเดือนหนึ่งทีมตำรวจแต่ละโรงพักเจ็ดแปดหมื่นเลยนะตอนนี้เห็นไหมช่วยถ้าตำรวจก็รู้อยู่ตำรวจนะตอนนี้ช่วงโควิดนี่บ่อนก็ปิดจริงไหมคาราโอเกะก็ปิดก็เลยไม่มีพูดตรงไปหรือเปล่าเ
พราะกูก็เลยเป็นที่พึ่งเข้าวัดก็ไว้ให้หนูกูเนี่ยขนใจตำรวจต่อชดว่างทหารก็เอาลงไปช่วยนะยิ่งอยู่ด่านอะไรนะต้องจับอู่มั้งใช่โอ้โหกูบรรลุธรรมแน่พวกต่อชดที่ไปอยู่ค่ายนั้นเพราะไฟก็ไม่มีขึ้นโทรศัพท์ก็ไม่มีกูไม่เห็นละใส่พักขม้านั่งอยู่เงี้ยแล้วมันจะทำไงวะตัวละครกูว่ามันเล่นกูว่ามันสูบกัญชาเนี่ยกูไม่เห็นนะกูเลยว่าเออไม่ได้แล้วต้องมีไฟฟ้าต้องมีอะไรกูก็เลยเข้าไปจัดการนะตอนแรกก็เอาเครื่องทำไฟไปก่อนแล้วก็ให้น้ำมันเดือนหนึ่งก็ประมาณ10,000เข้าไปช่วยทำไฟทำอะไรนะแล้วก็เลยมีโทรศัพท์ใช้มีอะไรติดต่อได้เห็นไหมเข้าไปช่วยทำอะไรอีกนะเขาพระวิหารไปให้ไปก็ไปไปช่วยทุกงานนี่มันก็ไปเสือกอีกแล้วไอ้ต่ำพุ่มกับตชด.24เมื่อคืนเนี้ยเนี่ยไปจับอะไรเขาไม่รู้ไม่ได้จับหรอกกูว่าไปเห็นเขาไปเห็นเขาอะไรนะหนึ่งไอ้แจงโมอ่ะ2.5 ล้านกูเป็นหนี้อยู่แค่2.5 ล้านเห็นไหมจ่ายไปแล้วเหลืออยู่2 ล้านใครว่ามันจะเดินทางมารับกูนักการหลวงตากำลังเดินทางไปรับหลวงตานะครับมันโอ้พี่อีมานอีวีใครโอนมาพันนึงเนี่ยพี่ว่าลงทุนเพิ่มมีของเพื่อนมีหน้าผันพันบาทนะเนี่ยสลิปนี่พันนี่ๆๆเห็นไหมมันไปจับอะไรสับปะรดเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันน่ะตชด.เนี่ยไปจับแล้วทีนี้มันไม่ใช่เขาหลอกเขามาขาย5 ตันน่ะชาวบ้านเขาตัดมา5 ตันพ่อค้าคนกลางไม่เอาไม่รู้จะไปไหนตชด.ไปจับพอดีไปเข้าไปตรวจเขาต้องเสียเงินให้เขา15,000น่ะตันละ 3,000 เนี่ยรายงานกูเนี่ยเห็นไม่มอบเงินให้เขาหมื่นห้าไอ้ต้อมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้มึงคิดว่ามันทำไมมันถึงส่งให้กูมึงรู้ไหมหมื่นไม่ชัดหน่อยละ15,000ชัดอาจารย์ไหมที่มันส่งมาเนี่ยกูรู้หมดเลยอาจารย์อันนี้อยู่ไหนรู้ไหมอุดรเนี่ยหนองคายเนี่ยเลยอย่างเงี้ยกูว่าต้องนี่กูต้องโอนตังค์ไปแล้ว15,000เข้าใจไหมทำไมอ่ะเราทำสิ่งนี้ได้ทำได้แล้วกูบอกว่าเอาสับปะรดไปแจกคนกินซะนะแจกมึงอย่าไปจับอีกนะจับแบบนี้จับบ่อยๆกูแย่นะฮะบอกที่มันเชื่อกูก็คือมันเอาฮอมารับกูมันบอกฮอมาเยี่ยมเลยกูบอกไม่ได้กูไม่ขึ้นเลยขาดฮอตำรวจเนี่ยเพราะเป็นฮอมือสองบอกไม่ใช่ฮอใหม่ว่าไม่ขึ้นมึงขึ้นไปเลยกับลูกน้องมึงได้อาทิตย์เดียวฮอตก
กูก็บอกแล้วว่าให้กูเดินเราดีกว่าแต่มันก็ดีนะมันเป็นนายตำรวจอะอายุยังน้อยนะนี่เห็นไหมพวกนี้กินหัวอาหารอาหารเม็ดโตไวเป็นพันตำรวจเองแต่ยังเล็กๆอยู่อันนี้น่าสนับสนุนเห็นไหมหลวงตาทำดีมากนะตั้งแต่เป็นโยมเนี่ยหลวงตาก็ช่วยตำรวจนะมีคุณกับตำรวจมากหลวงตาทำให้ตำรวจเลื่อนขั้นหลายคนนะที่มันจับกูเนี่ยตอนหลวงตาอยู่สนามมวยอยู่สนามม้าขอสักนิดก่อนดีมั้ยไม่หรอกมันล็อกกูเลยเนี่ยตอนอยู่สนามม้าสนามเนี่ยอยู่ลุมนี้แล้วเนี่ยโอ้สนุกนะเมื่อก่อนเป็นรุ่นทำงานอยู่เคยอยู่ในเที่ยวอยู่ตั้งแต่จนปี35ค่อยราชดำเนินนู่นที่นี่สนามม้าสนามหลังนั้นท่านเดินเข้าออกได้สบายตั้งแต่สมัยไว้มึงรีบกลับไปทำงานไกลเขาจะกลับกับเราสองคนจะอยู่ได้มันไม่ชอบหลอกหลานมึงเชื่อเด็กพวกมึงก็อย่าเอาเปรียบมันนะจะไปบังคับมันนะนะมึงอย่าไปเชื่อมันนะเนี่ยหลานมันก็อยากเป็นอิสระของมันว่าจริงไหมน้องเนาะมึงอายุเท่าไหร่ละ40โอ้ยควรเข้าวัดเลยนะมึงดีแล้วที่เขาพามาพอแล้วแม่40แล้วยุ่งกันเรื่องงานมากเลยดูหน้ากูก็รู้ว่ามันยุ่งเรื่องงานแต่ว่ายังใจดีนะเมื่อกี้ส่งข่าวว่าจะติดตัวข่าวว่าถ้าไม่พาไปอย่างนั้นจะหานั่งแท็กซี่ไปก็ไม่รู้จะเริ่มจุดไหนคือขับรถมาได้แต่ว่าแล้วมึงเอาตังค์ให้กูยังให้แล้วค่ะอันนี้ให้ยังให้แล้วนี่ให้กี่บาทรอบสีชมพูให้ยังไอ้นั่นให้ยังนี่กี่ซองวะนะมึงยักมึงโกงกูเอาซองมันมี2ซองไงเนี่ยถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกันแล้วไปแม่ในเดียวมีต่อไปค่ะก่อนรู้สึกมาแล้วก็ลืมใส่เงินมาให้ลูกขึ้นมาชดใช้เอาแต่ซองเปล่าซองเปล่าให้กูด้วยมึงเชื่อไหมกูไปนิมนต์กาฬสินธุ์เนี่ยไปรถกี่คันไม่รู้ตอนนั้น4-5คัน20องค์มันใส่ซองละ40บาททุกองค์อ๋อใช่ใช่เปิดดูหนูให้เพิ่มค่ะเดี๋ยวเพราะว่าซองนั้นมีตังค์แล้วนะเดี๋ยวหนูให้เพิ่มค่ะไม่มันให้ทุกองค์เลยนะกูเดินทางจากอุบลไปถึงกาฬสินธุ์มันใส่ซองให้20บาทเฮ้ย40บาท20องค์บางองค์มาจากสกลนครนะจริงเหรอคะมันบอกแล้วจะศรัทธามันว่ามึงคิดดูบางองค์มีค่าน้ำมันมาแค่ก็มีซิ้งคิดไม่กูไม่ว่าหรอกใช่บางองค์มาจากสกลนครมีค่าน้ำรถมันรถเลยมา300แล้วมึงคิดดูความศรัทธาของมันที่นิมนต์มาน่ะนะแล้วพระจะกลับยังไงฮะเข้าใจไหมเราไม่ได้พักกันโอ้ยนะกูไม่ได้ว่าหรอกศรัทธามึงถ้ามึงศรัทธาแค่นี้มึงก็จะนิมนต์พระมาจากอุบลไป5คันรถ40บาทเข้าใจไหมนี่เป็นตำนานที่กูจะเล่าจนวันตายเลย
เขาบอกแล้วจะศรัทธาใช่ถ้าศรัทธาก็จะนิมนต์มาไกลก็เอาที่บ้านที่นั่นถูกไหม40 บาทน้ำมันลิตรเท่าไหร่มั้งอาจารย์ไม่เห็นโอ้ยมึงไม่ต้องพูดถึงลิตรอาจารย์ไอ้กูนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่องค์มาจากสกลนครองค์มาจากสกลนครกูเห็นแล้วโอ้เศร้าเลยบางทีโยมเนี่ยเขาพูดนะถ้าพูดอย่างนี้ก็ว่าอีกอะทัวลงก่อนนี้เห็นไหมบวชพระนี่เหมือนกันนะบวชพระหลวงตาเนี่ยรู้ดีพ่อหลวงตาบวชพระมาเนี่ยกูว่าไม่ต่ำกว่า200-300องค์เป็นเจ้าภาพบวชให้พระใจชุดหนึ่งเท่าไหร่อ่ะพระนิชเฉลี่ยนิชเฉลี่ย3,800ตายหนึ่งหรอครบเลยบาทเท่าไหร่บาท9นิ้วเนี่ยเอานิ้วละ300อ่ะ93เท่าไหร่แล้วเอาทีเนี้ย7บริหารอัฏฐบริหารจบอุปชาเท่าไหร่ทุกวันเนี่ยอุปชา 2,000 เอาสมมติอุปชา 2,000 นะพระสวดองค์ละ 1,000ถูกไหมนั่งอัฐบาทองค์ละ510องค์9,000ไหมเกือบ20,000ไหมเกือบ20,000นะต่อองค์ดีไม่ดีอุปชาไม่ค่อยว่างถ้าใส่น้อยจริงๆติดงานผมไม่ค่อยได้บวชถ้าใส่สัก 5,000 เนี่ยว่างเข้าใจไหมอัดฉีดเขาเรียกอัดฉีดเข้าใจไหมอันนี้เรื่องจริงหล่อลื่นไว้หน่อยเนี่ยหลวงตาจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้อง20,000ขึ้น25,000ต่อองค์เห็นไหมไม่ใช่ว่าจะได้บวชง่ายนี่ถูกสุดแล้วนะถ้าไปจัดงานล่ะฮะกี่แสนกี่ล้านอันนี้แค่ไปหาอุปชาบวชนะกลับมาก็อยู่วัดเข้าวัดใช่ไหมนี่ยังเสีย20,000กว่าเลยเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะทีนี้บวชแต่ละปีนี่เท่าไหร่ถูกไหมจะมาบวช3 วันเนี่ยโอ้โห25,000ไปเลยมึงกูบอกฮะจริงไหมอย่างน้อยก็ให้มันถึง3,000ก็ยังดีนะเดือนหนึ่งนะวันละ100ก็ยังดีเนาะบวชอันนี้จะมาบวช7 วันไงพูดเสียจริงไหมล่ะไม่คุ้มกับการลงทุนใช่ใช่ใช่เราเป็นนักลงทุนไงนักลงทุนอันนี้คดียายาแต่บิ๊กแป๊ะเขาคดีอะไรนะบิ๊กแป๊ะเนี่ยกายามเนี่ยบิ๊กแป๊ะแล้วก็รุ่นเดียวกับอดุลบิ๊กแป๊ะที่บวชจะเห็นอดุลใส่ชิ้นแค่ทุกวันนี้มันจะตำรวจมาหากูเมื่อก่อนมันก็มาหากูแบบหนึ่งตำรวจใหม่ๆเนี่ยผู้กับเอารถให้สั่งลูกน้องเอารถมาพาไปบินสบายกูไม่ขึ้นเลยนะจริงๆกูไม่ไว้ใจกูถอยกับมันเฮ้ยกูไม่ไปกูเดินไปดีกว่านิมนต์ไม่เอากูบอกสัญญาเก่ากูยังเยอะอยู่รู้จักจอนไหมจอนไหนครับต้องกลับจอนผมไม่รู้ครับ
มันอยู่คนละภาคนะครับหลวงตาจอนี่เป็นเขารุ่นเหล่ารุ่นแรกครับมีรุ่นใหม่มีสองบอกชื่อจอชื่อจริงชื่ออะไรครับจุมพลจุมพศจุมพลมันเปลี่ยนชื่อพวกนี้หมอดูเชื่อหมอดูพวกนี้ครูเบศเอาไปกินหมดแหละจริงครูเบศเปลี่ยนชื่อคนเยอะเลยมีชื่อกูคนเดียวกูไม่เคยเปลี่ยนสินทรัพย์ก็สินทรัพย์มันเกิดนั่นเลยแต่บางคนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ได้ผลจริงนะครับโอ้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งโอ้ยเจ้านายเลื่อนให้มันก็ได้แหละเชื่อหรอกบางคนนายเกลียดขี้หน้าใช่มันจะเปลี่ยนยังไงถ้ามันเกลียดขี้หน้ามันต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนนามสกุลด้วยนายจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้มีส่วนมีส่วนมีส่วนไอ้พวกมันเปลี่ยนชื่อนะเว้ยแล้วเป็นตำรวจอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ทางหลวงฮะทางหลวงมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์อยู่กับไอ้ธนัทว่าเฮ้ยไอ้ธนัทมันทางหลวงวังน้อยอยุธยาอะไรเนาะสุพรรณเมื่อวานก็มาเนี่ยใช่ไอ้สมชายเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะให้เป็นคอมมานโดฮะเขาจะให้เป็นคอมมานโดเจ้านายจะให้เป็นคอมมานโดแล้วเขาให้เอาปืนให้ไปยิงมันไม่กล้ามันก็เลยได้เป็นจราจรอยู่แล้วเนี่ยบอกมึงอย่าปฏิบัติธรรมเลยสมชายไอ้ที่มาเมื่อคืนนี่ไงไอ้สมชายนะเป็นจราจรไปจับเขาเสียค่าปรับให้เขาด้วยเอาเขาไปเป็นค่าด้วยบอกมึงแกงแน่ไอ้สมชายเมียมีทุกตาไงกูไม่เอาแล้วเดือดร้อนหนักเลยอาจารย์บอกกูบอกมึงไปบวชในสมชายพอแล้วตำรวจไม่รุ่งหรอกมันจะไปรุ่งได้ไงไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นายดาบอะอะไรเนี่ยที่มันจับไอ้นี่เคยเป็นฮอนติวัตอันนี้ก็ขี้แงเขาให้ไปป่าม็อบช่วงม็อบสองสามปีโอ้โหบอกผมไม่อยากทำบาปมันว่าผมจะบาปไว้เนี่ยเขาบอกโอ้ยแล้วมึงไปเป็นตำรวจแล้วมึงไม่มึงนะหน้าที่อ่ะหน้าที่นี่ก็ไม่บาปครับไม่บาปขนาดนักคนประหารนักโทษยังไม่บาปครับไม่มาเจตนาทำลายบาปเราแต่ว่าพวกมึงอย่าไปทำนะอย่าไปก็สั่งมาอย่าไปทำสุ่มสี่สุ่มห้านะเนาะอะไรไม่ถูกต้องก็อย่าไปทำนะต้องสั่งต้องถูกต้องด้วยเดี๋ยวกูโดนปลดนี่คุณยุ่งนะกูเคยพวกนั้นเมื่อ20กว่าปีก่อนกูไปนั่งคุยเนี่ยมันถูกออกจากตำรวจแปดนายนั่งคุยกันเพราะคำสั่งไม่แน่นอนเขาสั่ง10บาทนี่มันเล่นร้อยเลยสนมากแอคชั่นเหมือนไอ้อะไรนะไอ้เบี้ยวไอ้บ้านผมอย่าไปบอกมันเอาไว้เนี่ยกูไม่ให้มาด้วยนะโอ้ยหน่วยเก็บกู้ระเบิดใครจะมาระเบิดกูวะจริงกูไม่ให้มาตอชดเอ้ยตำรวจเอ้ยเนี่ยหน่วยเก็บกู้ระเบิดโอ้ยตอนกูมาเขาใหญ่วุ้นเต็มใครจะมาวางระเบิดวะใช่เราขึ้นที่อะไรมันบอกกูไม่ใช่เน้นคำนะเว้ยข้ามใหญ่ขาดคือเขาก็อยากช่วยอยากมาด้วยกูไม่มามึงอย่ามากูมาไปนานไงนะแต่ลูกพี่ไปหาแล้วพุ่งกลับมึงจะไปบอกมันเลยกูไม่ไปด้วยนะมันนานแล้วมันไปไกลด้วยไปใต้ด้วยครับออกนอกพื้นที่
มันให้มาอยู่แล้วสักวันเนาะนะพวกเนี้ยมากูไม่ได้มันไม่ได้คุ้มครองกูคุ้มครองมันเห็นไหมที่ไปกาฬสินธุ์น้องเห็นไหมมันโกรนตั้งแต่ยังไม่มืดโกรนเต้นไข่เต้นมันเห็นไหมน้องได้เราก็ไปด้วยไม่รู้ใครอารักขาอะไรกูยังไม่ได้นอนเลยพวกมันโกรนซะแล้วก็น่ารักดีไปบุรีรัมย์มันก็ไปนะไปทุกที่นี่มีห้วนนี้แหละที่ไม่ได้ไปด้วยกูไม่ให้มาเพราะว่าเขาก็รักเรานะเขาก็รักเราคือหลวงตาเนี่ยตำรวจจะรักนะตำรวจพวกตชดนะทหารนะเพราะหลวงตาเนี่ยสร้างความอบอุ่นหน้าหนาวหลวงตาจะมีเสื้อมีผ้าห่มไปแจกอะไรนะในพวกตชดทหารตำรวจเขากลัวตำรวจนะเครื่องอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างที่เราช่วยเขาผู้มีรายได้น้อยนะตำรวจเป็นหนี้เยอะเงินเดือนเหลืออยู่1,500ยังไงบางคนไปทำปืนหายจริงๆมันไปจำนองนะเอานี่เรื่องจริงนะเขาลดให้เยอะไม่รู้นะเยอะหรอกกูเสียให้30,000ให้คนหนึ่งนะเอาวุฒิใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็มีพิเศษมาเลยโอ้มึงอยากมาพิเศษเลย30,000ใช่ใช่เยอะหน่อยกูบอกว่าไอ้บ้าเลยวะหลอกเราบ้าครับคุณประเสริฐชอบการช่างของมาโอเคมีแล้วมีแล้วโอเคเอาละหยุดไลฟ์สดเลยครับ